เราอยากจะหาอุปกรณ์เสริมเพื่อปกป้อง iPhone ของเราตัวนี้เป็นรุ่น Defense Protect นะครับขอบก็จะมีการปกป้องแรงกันกระแทกเลนส์กล้องมีการยกนูนสูงขึ้นถึง 1.2 มม.ครับมีการเคลือบแอนติเยลโล่นะครับคงความใสของตัวเคสได้นานมาพร้อมการรองรับทำงานกับ Camera Control นะฮะหรือว่าตัวควบคุมกล้องกระจกที่มาพร้อมวัสดุจากคอร์นิ่งแข็งแกร่งขึ้นครับถึง5เท่านะครับรองรับการกระแทกได้สูงสุดถึง2เมตรนะครับด้วยลูกตุ้ม64กรัมสำหรับตัวนี้เองนะครับมาพร้อมการรับประกันถึง1ปีนะครับแตกปุ๊บเปลี่ยนใหม่ให้เลยได้ iPhone 16กันมาใหม่แล้วใช่ไหมครับหาอุปกรณ์เสริมใช้กันวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยครับ Gizmo Mart นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเคสแล้วก็ฟิล์มสำหรับอุปกรณ์ติดกับ iPhone ซึ่งพวกเราเคยรีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับรอบนี้ Gizmo เขามีการเปิดช็อปหน้าร้านมาเลยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์สินค้าได้เดิมทีเราจะรู้จักแค่ว่า Gizmo นั้นทำเคสมือถือฟิล์มกระจกกันร้อยหรืออุปกรณ์เสริมพวกสายชาร์จต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้ครับ Gizmo Mart ที่พาทุกคนมาดูเนี่ยเขามีการจำหน่ายอุปกรณ์เสริมหลากหลายอย่างนะไม่ใช่เฉพาะของ iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นมีเคสให้เลือกอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเห็นไหมกระเป๋าตังค์ MagSafe ก็ยังมีให้เลือกเลยเป็นสายคล้องคอสายคล้องข้อมือมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับอุปกรณ์สำหรับการเดินทางก็มีเช่นเดียวกันสายชาร์จก็ยังคงมีนะครับไหนๆรอบนี้ครับ iPhone 16เปิดขายกันที่เรียบร้อยเราก็ได้เครื่องมาแล้วเราอยากจะหาอุปกรณ์เสริมที่เอามาใส่เพื่อปกป้องให้กับ iPhone ของเราวันนี้ผมพาทุกคนมาดูตัวนี้ครับการอัปเกรดใหม่ของแบรนด์ Gizmo รอบนี้เป็นนี่ครับเรื่องของเคสแน่นอนว่าเคสใสของทาง Gizmo นี่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับรอบนี้มีการอัปเกรดมามีหลายซีรีส์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสใสนะครับมาพร้อมMagSafe เลยตัวนี้เป็นรุ่น Defense Protect นะครับเป็นเคสใสแล้วมาพร้อมระบบ MagSafe สำหรับตัวเคส Gizmo รุ่น Defense Protect MagSafe ตัวนี้นะครับเป็นเคสกันกระแทกที่ผสมผสานดีไซน์สวยงามครับมาพร้อมฟังก์ชันกันใช้งานที่ครบครันมาพร้อมวัสดุคุณภาพดีครับน้ำหนักเบาและการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็น MagSafe Case ขอบก็จะมีการปกป้องแรงกันกระแทกเลนส์กล้องมีการยกนูนสูงขึ้นถึง 1.2 มม.ครับช่วยปกป้องเลนส์กล้องได้เป็นอย่างดีมีการเคลือบแอนติเยลโล่นะครับคงความใสของตัวเคสได้นานและด้านหลังเป็นฮาร์ดเคสครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการทนต่อแรงกระแทกครับก็เป็นเคสใสนะครับติดตั้งเข้าไปดูอย่างนี้เลยนะเขาจะเว้นช่องด้านล่างสำหรับไมโครโฟนสปีกเกอร์และด้านข้างครับแน่นอนมาพร้อมการรองรับทำงานกับ Camera Control นะฮะหรือว่าตัวควบคุมกล้องใส่เข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้ตัวนี้เขาดีไซน์เป็นเว้าๆขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะทำให้ยกตัวเครื่องกับตัวเคสให้มีระยะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่ดีไซน์สวยงามส่วนบริเวณกล้องเองก็ยกขึ้นมาสูงถึง 1.2 มิลลิเมตรเลยนะฮะเราจะเห็นว่าเวลาที่ใส่เข้าไปแล้วตัวเลนส์ของตัวกล้องไม่โผล่ออกมาเวลาที่เราวางตัวเคสลงไปนี้นะครับก็จะปลอดภัยนะครับส่วนฟังก์ชันนี่ครับปุ่มข้างๆพวกแอคชั่นบัตตันตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับเหมาะสมสำหรับคนที่แบบว่าต้องการความสวยงามโชว์ความสวยของตัวเครื่องโชว์สีของตัวเครื่องนะครับเคสใสจากทางฝั่งของ Gizmo มีรุ่นกริตเตอร์ให้เราได้เลือกด้วยนะก็มาสามารถเลือกซื้อกันได้นะครับนอกจากตัว Defense Case ตัวนี้แล้วนะครับเขายังมีอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นตัวนี้ครับเขาเรียกว่า Defense Slim Fit นี่ให้เราดูสติกเกอร์ที่บริเวณด้านบนนะที่มีความแตกต่างอันนี้ตัวแรกนะครับที่ผมพาทุกคนดูไว้ก่อนแล้วนี่คือตัวที่2ตัวนี้เป็นตัว Slim Fitนี่เดี๋ยวพาดูเคสตัวนี้คุณสมบัติของเคสตัวนี้ครับทนการกระแทกได้ถึง8ฟุตนะครับ2เมตรกว่าๆแล้วก็วัสดุนั้นมีความแข็งแรงทนทานทนรอยขีดข่วนได้มากกว่า 2,500 ครั้งนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วก็สวยงามเลยนะครับนี่คือ16 Pro Max ที่อยู่กับเราหากว่าเรามองเข้าไปนะฮะเราจะเห็นเป็นจุดๆนะครับดอทแพทเทิร์นป้องกันไม่ให้เกิดคราบน้ำระหว่างตัวเคสกับเครื่องของเรานะส่วนด้านข้างครับก็เป็นเช่นเดียวกันนะฮะมีดอทแพทเทิร์นเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าหากหันมาด้านขวาที่อยู่บริเวณโซนเดียวกับฝั่ง Camera Control อ่ะตัวนี้นะครับจะเห็นว่าในรุ่นของ Slim Fit เนี่ยเขาจะมีที่คล้องสายให้ด้วยเนี่ยคล้องสายตรงนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ครับจะไม่มีที่คล้องสายแล้วก็จะมีโลโก้ของ Gizmo เฉยๆนะครับความแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะตัวนี้ใส่แล้วก็มีความกระชับมือสามารถ
ใช้งาน camera control ได้เนี่ยผมกดนี้ปุ๊บนี่แล้วก็เราสามารถใช้ปุ่มนี้ได้เลยนี่นะนี่ได้เลยนะครับนี่แล้วยังมีตัวนึงนะฮะที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะไม่มีคือฝั่งของ MagSafe รุ่นนี้จะไม่มี MagSafe 2รุ่นก่อนหน้านี้มี MagSafe และให้ดูราคาครับให้ทายซิว่าราคารุ่นนี้เท่าไหร่นี่ครับเคสใสกันกระแทกจาก Gizmo 490บาทเท่านั้นนะครับนี่คือรุ่น16 Pro Max ในราคาที่สบายกระเป๋านะครับและนอกจากนี้ยังมีเคสอีก1ตัวครับกับ Gizmo Fusion Case ตัวนี้ถือว่าเป็นพรีเมียมโปรดักต์ไฮควอลิตี้นะครับมาตรฐานระดับพรีเมียมแข็งแรงปกป้องมากกว่าครับโดยคุณสมบัติของเคสตัวนี้นะฮะเพิ่มความหนาของขอบที่มากขึ้นป้องกันแรงกระแทกครับแล้วเขายังป้องกันรอยขีดข่วนได้มากกว่า 2,500 ครั้งและทนต่อแรงกระแทกได้ถึง8ฟุตเลยทีเดียวครับวัสดุเกรดพรีเมียมทั้งขอบและก็ด้านหลังของตัวเครื่องด้วยและต่อไปครับแน่นอนครับว่านอกจากเคสกันกระแทกแล้วเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมควบคู่กันไปด้วยนั่นคือเรื่องของฟิล์มกันรอยครับฟิล์มกระจกกันรอยจะมีทั้งฟิล์มกระจกกันรอยด้านหน้าแล้วก็เป็นฟิล์มที่สามารถติดตั้งควบคู่กับเลนส์ของตัวกล้องด้วยซึ่งฟิล์มกระจกของ Gizmo นะครับก็มีหลากหลายรุ่นให้เราได้เลือกนะที่พวกเราเคยรีวิวไปก็หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกระจกแบบใสนะครับแบบกันมองก็มีครับอันนี้สำหรับ iPhone 16 series เลยนะรุ่นเก่าๆก็มีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปโฟกัสรุ่นใหม่ๆกันอันนี้เป็น privacy นะครับกระจกกันมองมีแบบด้านด้วยนะแบบใสแบบด้านมีโหมดมี blue light cut ตัดแสงฟ้าด้วยนะครับตรงนี้นี่มีเคลียร์ใสการรับประกันก็มีทั้ง120วันแล้วก็ถึง1ปีด้วยนะครับและล่าสุดครับผมอยากพาทุกคนดูตัวนี้เพราะว่านี่เป็นซีรีส์ล่าสุดเลยที่มีการอัปเกรดสำหรับ iPhone 16นะครับนั่นคือฝั่งของกระจกที่มาพร้อมวัสดุจากคอร์นิ่งนี่ฟิล์มคอร์นิ่งที่หลายๆคนคิดนี่แหละมันคือเป็นวัสดุที่เอามาผลิตครับตัวนี้ถามว่ามันดียังไงแข็งแกร่งขึ้นครับถึง5เท่านะครับรองรับการกระแทกได้สูงสุดถึง2เมตรนะครับด้วยลูกตุ้ม64กรัมดรอปเทสลงมานะครับตัวนี้ก็ไม่แตกนะทัชลื่นทัชไม่สะดุดสำหรับตัวนี้เองนะครับมาพร้อมการรับประกันถึง1ปีนะครับแตกปุ๊บเปลี่ยนใหม่ให้เลยเดี๋ยวเรานำตัวนี้ไปลองติดตั้งครับแล้วก็ลองทดสอบใช้งานกันดูครับยังเห็นขอบอยู่ด้านบนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ไม่บังค่าตัว F กับค่าตัวเลขที่การซูมเห็นไหมซื้อฟิล์มกระจกที่เนี่ยเขาสามารถติดตั้งให้พวกเราได้ฟรีเลยนะครับนี่จะมีน้องๆเขาคอยบริการให้ครับติดเสร็จเรียบร้อยครับทั้ง2เครื่องเลยทั้ง15 Pro Max แล้วก็ iPhone 16นะครับนี่คราวนี้ผมพาทุกคนมาดูนะราคานี่ขอเริ่มต้นที่16เลยถ้าเป็นแบบใสนะให้ทายกันดิว่าราคาเท่าไหร่เห็นแล้วจะแบบตกใจ290บาทนะครับอันนี้ฟิล์มใส 9H รับประกัน120วันแบบ Blue Light Cut ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับ490บาทสำหรับตัดแสงฟ้านี่มี privacy ด้วยสำหรับ iPhone 16 Pro ตัวนี้590บาทราคามิตรภาพมากและตัวท็อปของเรานะครับนี่ฝั่งของ Corning 5X นะครับทนทานขึ้นระดับ 5X นะครับทัชลื่นประกัน1ปีให้ทายราคาเท่าไหร่ทายดูครับนี่ครับ 1,290 บาทนะครับพร้อมรับประกัน1ปีอย่างที่ผมบอกไปแต่ปุ๊บเขาเปลี่ยนให้เลยนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับทั้งฝั่งของฟิล์มแล้วก็กระจกกันรอยด้วยกระจกเลนส์ก็มีให้เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถมาที่ร้านของ Gizmo มาดเลยก็ได้มีทั้ง12สาขาครับทั่วกรุงเทพมหานครและนอกจากนี้ครับยังสามารถหาซื้อได้ที่ AIS Shop True D-Tag แล้วก็ Televit ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็จะมีทางช่องทางออนไลน์เดี๋ยวผมจะแนบไว้ตามด้านล่างนี้ครับและนอกจากนี้เองนะครับทาง Gizmo เองเขายังมีจำหน่ายสายชาร์จอะแดปเตอร์ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายๆครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศทุกสาขาแถมราคายังน่ารักด้วยนะครับมาพร้อมรับประกัน1ปีครับมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกอีกด้วยครับอ่ะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่พวกเราพาทุกคนมาชมนะครับหลังจากที่ได้รับเครื่อง iPhone 16
แล้วนะครับจะหาอุปกรณ์เสริมที่ไหนมาใช้งานมาที่ Gizmo Mart ได้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ Future Park รังสิตบริเวณชั้น2นะครับในฝั่งของ Central เดินมาดูได้เลยนะครับโอเคครับไว้เดี๋ยวเราพบกับรีวิวในรอบหน้าครับว่าจะเห็นอุปกรณ์เสริมอะไรอื่นเพิ่มเติมนะครับสำหรับฝั่งของ iPhone นะครับรอติดตามที่ช่อง iMode Official ได้เลยครับวันนี้ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ